ผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้นะฮะต้องบอกว่าโอ้โหฉาวงการสงฆ์ครับถามว่าฉาวงการสงฆ์คืออะไรวันนี้คนที่กำลังจะกลายเป็นผู้กระทำความผิดเป็นถึงระดับเจ้าอาวาสแล้วที่สำคัญวัดดังนะฮะวัดบางจะเกรงครับหนำซ้ำเจ้าอาวาสรูปนี้70ปีแล้วนะครับเรื่องนี้มีการพิสูจน์ถึงขั้นที่ว่าถลกสบงนะฮะเพื่อจะพิสูจน์กันเลยนะครับว่าท่านเป็นผู้กระทำหรือเปล่านะฮะเรื่องนี้นะครับผู้เสียหายเนี่ยไปร้องกับทางหมอปลาแล้วก็ทนายโนบินะฮะบอกว่าขอให้ช่วยหน่อยเถอะเพราะว่าไม่รู้จะหาใครแล้วไม่รู้จะพึ่งใครแล้วเพราะว่าทางฝั่งเจ้าอาวาสเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ยอมรับอะไรซะเลยวันนี้ครับเราพูดคุยกับทางผู้เสียหายนะฮะแต่คนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนนะว่าไม่ได้ถูกล่วงละเมิดโดยการข่มขืนนะฮะแต่เป็นการถูกล่วงละเมิดโดยการที่ไปจับไปคลำนะฮะอีกคนนึงนะครับเป็นป้าทิพย์นะฮะเป็นป้าผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายชื่อว่าเนยเป็นนามสมมุติกันละกันนะครับอีกฝั่งนึงนะฮะหมอปลาแล้วก็ทนายโนบินะครับวันนี้มานั่งด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เสียหายใช่ไหมครับเนยใช่นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเพื่อเป็นการที่ไม่ไปละเมิดซ้ำนะครับคำถามบางคำถามยินดีที่จะตอบถูกไหมฮะอย่างน้อยเป็นเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะฮะรวมไปถึงบางสิ่งบางอย่างถ้าเกิดคิดว่าตอบไปแล้วไม่สบายใจไม่ต้องตอบนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นการเข้าเรื่องของการละเมิดซ้ำนะครับวันนี้ไม่ถูกนะฮะโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะฮะก่อนอื่นต้องถามทางหมอปลากับทนายโนบิหมอปลาเรื่องนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงทำไมก็ถึงมาร้องอะไรยังไงเราคือพี่เขาว่าโทรมาปรึกษาว่าเขาว่าเด็กอ่ะสองคนอ่ะมันไปแจ้งความกันเองแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองอ่ะกลับบอกให้เขาเนี่ยไม่ให้บอกสื่อมันก็เป็นเรื่องแปลกทำไมเอ้าก็มันเป็นเรื่องความศรัทธาและพระที่ทำอนาจารเนี่ยเป็นถึงเจ้าคณะตำบลด้วยแล้วทำไมจะบอกสื่อไม่ได้เดี๋ยวนั้นไม่ใช่แค่เจ้าอาวาสอย่างเดียวเหรอคือไม่คือเจ้าอาวาสเนี่ยเขาเป็นเจ้าคณะตำบลด้วยเป็นเจ้าคณะตำบลด้วยเหรอใช่โอ้โหบันเทิงไงเนี่ยแล้วที่สำคัญเจ้าหน้าที่ตำรวจเองอ่ะมีการบอกกับญาติว่าอย่าไปบอกสื่อถ้าบอกสื่อแล้วมันจะตายกันเหรอผมถามเดี๋ยวนะอันนี้เรื่องจริงไหมฮะใช่ค่ะไปแจ้งที่ไหนฮะที่สภ.เมืองสมุทรสงครามค่ะแล้วเขาว่ายังไงฮะเขาก็บอกยังไม่ให้เราให้การอะไรทั้งนั้นไม่ให้การไม่ให้พูดอะไรไม่ให้พูดไม่ให้ออกสื่อยังไม่ให้ออกสื่อเขาให้ผลว่าอะไรว่าเดี๋ยวจะเสียรูปคดีอ๋อเขาอ้างอย่างนั้นเดี๋ยวเสียรูปคดีเราก็เลยไม่รู้อะค่ะคืออย่าบอกว่าเสียรูปคดีเลยจะเสียพรรคพวกหรือว่าเสียรูปคดีคือผมก็อยากจะตั้งคำถามกลับไปเดี๋ยวก็โดนเนี่ยเดี๋ยวก็โดนไม่ผมตั้งคำถามว่าคุณกลัวเสียพรรคพวกหรือเสียรูปคดีและที่สำคัญอะเนี่ยผมได้ถามอีกคือระดับผู้ใหญ่ของสำนักพุทธมีการว่าเฮ้ยหมอป้างไปชี้นิ้วด่าพระได้ไงผมก็อยากจะถามผู้ใหญ่ว่าคุณไปเปลี่ยนแว่นตานะหรือให้อีกคนที่ไปบอกคุณอะที่มันเลียขาคุณอยู่อะให้พูดหลักความจริงผมไม่ได้ชี้หนาอะไรเลยเราไปดีๆนะพี่หนุ่มแต่ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่คนนั้นเปลี่ยนแว่นเถอะแล้วก็คล้ายๆขี้หูบ้างให้ดูข่าวบ้างอย่าดูแต่ว่าเขาใส่ซองมาเท่าไหร่อย่าดูใจเย็นๆเอางี้เดี๋ยวถามงี้ก่อนที่มาที่ไปมันคืออะไรเขามาร้องยังไงบ้างเขาบอกว่าตัวของหลานเขาเนี่ยโดนกระทำชำเราถามว่าเหตุการณ์เนี่ยผมถามว่าเอ้าก็มันเกิดมานานแล้วทำไมเพิ่งมาพูดเขาบอกว่าเพราะมีคนในครอบครัวเขาอะรู้เห็นเป็นใจเขาก็ไม่กล้าเนี่ยประมาณนี้พี่หนุ่มแม้กระทั่งพอเราได้คุยกับเด็กเนี่ยคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่อ่ะพี่เข้าใจอ่ะถามทนายโนบินิดนึงเป็นยังไงเขาร้องมายังไงตอนนั้นก็หลังจากที่หมอปลารับเรื่องมานะครับก็ผมก็ได้ให้คำปรึกษาเขาเสียงดังสักนิดนึงนะเพราะว่าหลังจากที่ได้คุยกับคุณป้าทิพย์เนี่ยคือข้อได้จริงมันเป็นแค่คำบอกกล่าวเราก็รับฟังไว้ส่วนนึงจนกระทั่งเมื่อวานเราเดินทางไปที่บ้านพักเด็กก็ขอทางท่านพัฒนาสังคมจังหวัดเนี่ยเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงกับเด็กมันก็เลยได้รับข้อมูลที่ยืนยันหลายๆอย่างที่ว่ามีการล่วงละเมิดเราเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเด็กเนี่ยได้มีการถูกกระทำจริงนะครับโอเคผมถามป้าทิพย์หน่อยป้าทิพย์ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเรื่องนี้มันถึงได้เฉาออกมาอย่างนี้ทำไมฮะก็วันนั้นมันเป็นวันที่เขาไปแจ้งความวันที่24แต่พอดีวันที่25หนูเพิ่งกลับจากทำงานมาจากข้างนอกพอดีวันนั้นก็กะว่าจะเดินเข้าไปหาหลานคนเล็กคิดว่าหลานคนเล็กอยู่ในบ้านก็เลยเข้าไปก็ไปเจอเขาพูดนั่งพูดคุยกันอยู่แต่ยืนฟังอยู่อะค่ะครับคือเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ากูนึกว่ากูโดนคนเดียวคือคำหยาบคายไม่เอานะใจเย็นๆนะคือเขาบอกว่า
กูนึกว่าคุณลงคนเดียวหมายถึงตัวใช่ตัวของใครนี่อ่ะตัวของเรานะเนยนามสมมุตินะอ่ะเนยทำไมถึงพูดอย่างนั้นลูกมันเป็นยังไงก็ตอนแรกหนูไม่รู้ว่าหนูโดนคนเดียวใช่เราไม่ได้ถูกข่มขืนนะเราถูกล่วงละเมิดค่ะคือเรารู้จักพระรูปนี้ได้ยังไงก็รู้จักจากทางแม่ค่ะรู้จักตั้งแต่สมัยแม่เราไปเกี่ยวข้องอะไรกับพระรูปนี้แม่เขาเหมือนเขาเป็นญาติกันนะคะแล้วเขาให้หนูขึ้นไปหาตาหาตาตานี่คือหลวงตาใช่ค่ะเรื่องอะไรอีกฮะแล้วเขาให้ขึ้นไปยืมตังไปเอาของไปยืมตังของไปยืมตังหลวงตาใช่ค่ะเรื่องอะไรอีกฮะแล้วหลวงตาเขาบอกว่าถ้าไม่ให้จับอ่ะก็ไม่ต้องเอาตังไปให้แม่นะอะไรเงี้ยถ้าไม่ให้จับก็ไม่ต้องเอาตังค์ไปให้แม่ใช่ค่ะอ๋อตาเขาพูดแบบนี้ใช่ค่ะเขาทำแบบนี้มานานหรือยังนานค่ะกี่ปีตั้งแต่อยู่ป.6ค่ะอะไรนะตั้งแต่อยู่ป.6ค่ะตั้งแต่อยู่ป.6ตั้งแต่เรายังเด็กอยู่เลยใช่จนนี่เราโตเป็นสาวแล้วใช่ค่ะแต่หนูตอนแรกหนูออกตีห่างออกมาก่อนแล้วเราเคยไปเล่าให้คนอื่นฟังไหมว่าโดนหลวงตารูปนี้มาทำแบบนี้หนูเคยเล่าให้แม่ฟังค่ะเราไม่ต้องหมุนก็ได้แล้วยังไงต่อแต่แม่เชื่อแม่บอกว่าเขาอาจจะแย่เล่นหรือเปล่าลูกอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ตั้งแต่เด็กถูกไหมใช่หลังจากนั้นยังไงต่อหลังจากนั้นหนูก็ไม่ได้บอกใครก็เก็บมาเรื่อยๆจนกระทั่งน้องมาบอกหนูเขาบอกว่าเนยไปแจ้งความไหมหนูไปแจ้งเรื่องอะไรบอกว่าเนี่ยตาข่มขืนอะไรเงี้ยตั้งแต่อยู่ป.5แล้วตอนแรกหนูก็ตกใจหนูตกใจมากตอนแรกหนูก็คือน้องสาวเรามาบอกนะใช่หนูก็ตกใจว่าหนูคิดว่าหนูโดนคนเดียวหนูแล้วมีพระองค์นึงชื่อพระเต้งเขาก็บอกว่าเนยน่ะเคยโดนหลวงตาลมลามไหมน่ะคีมาโดนหลวงตาข่มขืนตั้งแต่อยู่ป.5เขาบอกว่าน่ะพระเต้งอ่ะก็แบบว่าเห็นเด็กโดนกระทำอย่างนี้ไม่ได้เลยให้ไปแจ้งความเขาเลยพาพวกหนูไปแจ้งความค่ะครับก็คือสรุปแล้วคือน้องสาวเราเนี่ยเป็นคนที่ถูกล่วงละเมิดแต่ตัวเราเองเนี่ยก็คือถูกลวนลามใช่ค่ะถูกไหมฮะพอเรารู้เรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยมีพระรูปนึงบอกว่าให้เราเนี่ยไปแจ้งความซะใช่เราก็ไปแจ้งค่ะตำรวจก็บอกว่ายังไงฮะก็ให้รอผู้ปกครองใช่ไหมฮะใช่ให้ป้าเป็นผู้ปกครองเขาบอกว่าต้องเอาผู้ปกครองมาด้วยนะเพราะพวกหนูก็ยังเป็นเด็กกันอยู่ยังค่ะโอเคก็คือก็หลังจากนั้นก็ไปแจ้งความแล้วทีนี้พระเขายอมรับไหมเขาไม่ยอมรับค่ะเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าน่ะหลวงตาเป็นมะเร็งที่อวัยวะมันต้องลุกหมากใช่มะเร็งที่ต้องลุกหมากเขาจะไปล่วงละเมิดได้ยังไงใช่เขาบอกไม่มีอารมณ์ทางเพศหรอกอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาว่าอย่างนั้นใช่ค่ะหลังจากนั้นยังไงต่อฮะจากนั้นหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาไม่ยอมรับหนูแค่นี้ก็ตอนนั้นเขาไม่ยอมรับยังไงก็ไม่ยอมรับใช่หนูเลยมาบอกป้าเลยขึ้นมาหาตาเดียวแล้วก็โวยวายเลยแหละเขาเคยขู่เราไหมเคยค่ะเขาขู่ยังไงขู่แบบว่าถ้าไม่ให้จับเงี้ยก็ไม่ให้ตังอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องมาทำงานที่วัดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เคยอ่านข่าวไปเขาบอกว่ามีคนที่รู้เห็นเป็นใจพยายามที่เป็นนกต่อพาเราไปจริงหรือเปล่าจริงค่ะเป็นใครเป็นป้าค่ะแต่เป็นเพื่อนกับแม่หนูแล้วคุณแม่เราล่ะฮะคุณแม่หนูเสียแล้วค่ะคุณแม่เสียไปแล้วคุณแม่ขอโทษคุณแม่เสียไปนานยังนานตั้งแต่พ.ศ.62ค่ะแสดงว่าเราถูกลวนลามมาก่อน62อีกนะแล้วตัวน้องสาวเราเองเนี่ยซึ่งน้องสาวอายุ14นี่คือถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยใช่ค่ะตอนนั้นคุณแม่รับรู้เรื่องไหมป่วยติดเตียงอยู่อ๋อป่วยติดเตียงเขาไม่สบายเป็นมะเร็งที่เขาเป็นไทรอยด์ด้วยครับพ่อเสียก่อนกับพ่อเขาเสียก่อน1ปีแล้วมาต่อมาก็แม่เขาเสียฮะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากที่เรามีคำพูดเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปกับพระแล้วพระเขาไม่ยอมรับเราไปทำอะไรบ้างเราไปแจ้งความหรือเราไปร้องอะไรกับใครอีกไหมหนูไปพูดกับน่าจะบอกเขาไปแจ้งความก่อนค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้มารู้อีกวันนึงที่เดินกลับจากทำงานแล้วเข้ามาเจอได้เขาพูดกันพอพูดกันปุ๊บหนูก็ถามมันว่ามึงพูดเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกจริงแล้วมันก็น่าแบบน่ากลัวเพราะหนูก็ยอมรับว่าเด็กไม่กล้าบอกหนูเพราะว่าหนู
ป็นคนเอาเรื่องตีเอาเรื่องถ้ารู้เรื่องเป็นตีอ่ะคือไม่ยอมไม่ยอ ม, ม, ยอมอะไรที่เกิดขึ้นที่มันแล้วพอหลังจากนั้นเราไปหาพระไหมป้าไปหาพระไหมก็ไปเดี๋ยวนั้นเลยแล้วป้ารับพระว่าไงพระบอกว่ามานี่ก่อนเองมาฟังมานี่ก่อนมาเคลียร์กับพี่ก่อนพระบอกมาเลยหลวงพี่เขาเรียกหลวงพี่เรียกตัวเองหลวงพี่อายุ70ค่ะมาเคลียร์กับพี่ก่อนใช่เรื่องอะไรอีกแล้วเราก็บอกหนูไม่ฟังหรอกหนูไม่ฟังหรอกเรื่องอะไรหนูต้องคิดว่าเด็กเนี่ยมันต้องพูดความจริงเขาบอกว่าเด็กใครอาจจะเสี่ยมสอนให้ใครพูดก็ได้อุ้ยหนูไม่เชื่อหรอกว่าเด็กมันจะเสี่ยมสอนเด็กรุ่นนี้มันสอนกันไม่ได้หรอกใช่ใช่มันสอนกันไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนก่อนที่หนูจะได้ยินเนี่ยหนูก็ถามย้ำแล้วย้ำอีกก่อนจะมาวัดถ้ามันเป็นเรื่องจริงเปล่าเป็นเรื่องจริงไหมมันก็บอกจริงแล้วกรณีที่มันตอบคำถามว่าจริงไม่จริงอันเนี้ยมันตอบพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายกันขอโทษนะฮะเราพาหลานอีกคนหนึ่งไปตรวจร่างกายหรือยังพาไปตรวจแล้วค่ะแล้วหมอว่าไงเขามาบอกที่บ้านพบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดไหมใช่พบการถูกล่วงละเมิดทางเพศพบใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือเก็บหลักฐานไว้ทั้งหมดแล้วใช่ค่ะหลังจากนั้นกลับไปหาทางฝั่งของลุงตาอีกทีไหมไม่ได้กลับไปอ่ะไม่ได้กลับไปอืมไม่ได้กลับไปเพราะว่าเขาบอกให้หยุดก่อนหยุดหนูก็ต้องหยุดอ่ะเพราะวันนั้นมันเป็นพูดตรงๆเลยว่ามันเป็นวันเลือกตั้งหนูจะต้องทำการเลือกตั้งอบต.ใช่ค่ะสมัครอบต.แต่ทำอะไรไม่ได้เลยให้เงียบให้หยุดเขาบอกให้หยุดให้ผลผ่านการเลือกตั้งไปก่อนให้ผ่านการเลือกตั้งทีนี้พอผ่านการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยเราก็รออีกค่ะรออีก2วันมันไม่มีข่าวอะไรเลยเหรอมันไม่อะไรเลยเหรอแล้วเห็นบอกว่าขอโทษนะฮะคือเราอัดเสียงไว้ตอนที่เรามีการโทรศัพท์ไปพูดคุยกับหลวงตาด้วยใช่ค่ะถูกไหมฮะหลวงตาเขายอมรับว่าเขาเนี่ยไปจับเราจริงใช่แต่เขาบอกแต่เขาพูดออกมาว่าจับแล้วผิดเหรอจับแล้วผิดเหรอใช่อ่ะลองฟังดูนะฮะนะก็ไปตรวจสิเธอเนี่ยให้ไปตรวจสิว่าจะได้รู้ไปเลยว่าใครตรวจจริงน้องหนูใครทำอะไรกับน้องหนูเออดีอย่างนั้นนะกูชอบคำพูดอันนี้กูชอบคำพูดอันนี้จะได้รู้ไปเลยว่าใครทำกับน้องหนูอย่างนั้นเออกูชอบคำพูดอันนี้กูชอบคำพูดเนี่ยที่ไปตรวจเลยกูเข้าไปนี้เหมือนกันเออไปขนาดหนูคิดว่าหนูโดนคนเดียวน้องหนูก็โดนด้วยกูเคยร่วมประเวณีกับมึงเหรอตาเคยไหมตาเคยจับหลวงเอาจับหลวงกับนั่นผิดอะไรผิดถามแบบนี้ผิดหลวงไม่ผิดครับหลวงไม่ผิดครับหลวงผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดการผิดสังฆาธิเศษสังฆาธิเศษและอาจารย์เป็นระดับเจ้าอาวาสนะคือพระบอกเลยว่าไม่ผิดหลวงไงก็ไม่ผิดจับไงก็ไม่ผิดเขาถามว่าไม่ผิดถูกไหมฮะใช่เสร็จแล้วปรากฏว่าหมอปลาเนี่ยพอได้รับเรื่องนี้มาเห็นบอกว่าตามไปถึงวัดเลยเหรอใช่พี่หนุ่มเราตามไปถึงวัดเพราะเราก็ดูข่าวทีแรกที่ตัวของเจ้าอาวาสเขาบอกว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งอัณฑะเราก็ไปขอเขาดูใบรับรองแพทย์ในการรักษามีไหมไม่มีฮะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ป่วยเอ้าทำไมเอาแล้วหลวงพ่อไปสัมภาษณ์แบบนั้นได้ไงเขาว่าเขาต้องการตีล่อพระอีกองค์หนึ่งให้มารับผิดชอบคือเขาคุยไม่รู้เรื่องหมายความว่าไงพระอีกองค์มารับผิดชอบคืออะไรเขาบอกว่าพระอีกรูปหนึ่งอ่ะใส่ร้ายแกล้งเขาเพื่อต้องการล่อพระวัดออกมาซึ่งมันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เขาโกหกและอีกอย่างหนึ่งพี่หนุ่มเด็กคนนั้นน่ะไอเด็กน้องคนอายุ14มันบอกว่าตัวของเจ้าอาวาสเนี่ยมีตำหนิที่ของรับซึ่งเราก็ถามเขาบอกว่าไอของรับของเขาเนี่ยไม่มีใครรู้แต่ตอนที่จังหวะที่เราเดินเข้าไปเนี่ยลูกศิษย์ก็ตะกิดให้พูดว่ามีคนรู้ไอคนรู้อาจจะไปบอกข่าวก็ได้แต่ช่วงแรกเขาบอกว่าไม่มีใครรู้เราก็ขอดูเลยขอดูก็เข้าไปห้องน้ำก็ไปเปิดดูกับนักข่าวปรากฏว่ามีจริงเม็ดขนาดนี้พี่ซึ่งเด็กมันไม่รู้นะคือมุกหรืออะไรมันไม่รู้มันคิดว่าเป็นตุ่มๆที่ไปเอาอวัยวะเพศแต่ไม่ใช่คนนี้นะอีกคนนึงนะใช่แล้วมันก็ตรงเป๊ะพี่แล้วแต่ที่สำคัญก็มีลูกศิษย์อีกคนหนึ่งผมบอกว่าผมมีคลิปเสียงนะที่ตัวของเจ้าอาวาสเขาคุยกับน้องว่าเขาเอามือนี่ไปจับเอาประเภทน้องถ้ามีคลิปนี้แล้วคุณจะทำไงเขาบอกอ่านให้สึกเลยสุดท้ายผมฟังปั๊บก็ไม่เห็นสึกฮะก็ไม่ยอมสึกอีกก็ไม่ยอมสึกแต่ที่สำคัญก็จะไปชกกับชาวบ้านแถวนั้นด้วยที่เขามาขับไล่วันนั้นอ่ะเรามีภาพไหมที่หมอปลาไปนะเอาลองดูนิดนึงมาเดี๋ยวลองดูนะฮะอะไรอะไรใจเย็นครับใจเย็นครับมีอะไร
มีอะไรเนี่ยมีอะไรสักอย่างมีอะไรผมมีอะไรนะพานอนกับผู้หญิงมีอะไรอ่ะมึงเห็นหน้ามึงหัวไม่ลองเหรอมึงหัวไม่ลองอยู่นะไม่เอาหัวไม่ลองถ้ามึงอยากหาไปทางวัดแล้วก็ไปนู่นใส่ร้านข้างไอเด็กคนนี้มาไม่ได้ของตาแต่ไอเด็กคนเล็กค่ะถ้าบอกเลยให้มันบอกเลยข้อคำถามให้บอกเลยท่านบอกว่าตามตำหนิตำหนิตรงไหนคะก็มีคนต้องถามเด็กแล้วก็มีหรือเปล่าคือหมอปลาเองก็บุกเข้าไปแบบนี้เลยคือพี่หนุ่มผมพูดกับว่าเราไปหาข้อเท็จจริงก็ไปถามเขาจากที่น้องมันให้การแบบนี้ว่าเขาจะตอบยังไงเขาก็ตอบไม่ได้เขาคือเขาก็แถนะแล้วผมก็เดินทางไปที่เจ้าคณะอำเภออีกพอไปถึงเจ้าคณะอำเภอแล้วก็จะสอบถามเรื่องนี้แต่ผมบอกก่อนว่าผอ.สำนักพุทธที่สมุทรสงครามอ่ะครับท่านเพิ่งมารับตำแหน่งใหม่ท่านดีกับเรานะผมก็ถามไปว่าแล้วที่จังหวัดสมุทรสงครามแต่ก่อนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องอารัวพระเครื่องเนี่ยทำไมลงกันไวเหลือเกินท่านก็บอกว่าแกเพิ่งมารับตำแหน่งก็ถามว่าอ่านแล้วลูกน้องท่านไม่มาบอกบ้างเหรอว่าเรื่องนั้นคุณลงกันปุ๊บ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 สุดท้ายให้เลิกผลิตให้เลิกทำแบบนี้ไวผมก็เดินทางไปที่เจ้าคณะอำเภอเพื่อไปตามขั้นตอนพอไปถึงปั๊บก็มาเห็นตัวเจ้าอาวาสนะก็มีเบอร์โทรก็โทรศัพท์ไปเขาบอกว่าเบอร์นี้ไม่ใช่แล้วถ้าไม่ใช่เบอร์นี้แล้วคุณก็เอาเบอร์นั้นทิ้งไปดิคือเหมือนว่าเขาปกป้องกันหมดเลยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะเดี๋ยวลองไปพูดคุยกับนายโดบิด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเอายังไงนะครับแล้วเดี๋ยวจะพยายามต่อสายหาทางพระอีกรูปหนึ่งนะฮะที่เหมือนกับทางเจ้าอาวาสบอกว่าพระรูปนี้ไปใส่ร้ายเขานะฮะเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยต้องถามนิดนึงทำไม4ปีที่ผ่านมาเราไม่มีการไปแจ้งความกันเอาไว้ก่อนทำไมถึงไม่ดำเนินการทำไมอยู่ดีเพิ่งจะมาพูดเพราะอะไรฮะเพราะว่าคนในบ้านไม่ได้บอกกล่าวอะไรเลยไม่มีใครรู้เรื่องนี้แต่ก็มีน้องชายที่เป็นผู้รู้ที่เด็กเป็นคนบอกค่ะแล้วเราก็มาทราบวันนั้นวันสุดท้ายจริงๆที่เกิดเรื่องขึ้นเราก็เลยหันไปถามเด็กว่าทำไมมึงเพิ่งบอกอ่ะมันบอกว่าเคยบอกแม่บอกลุงแล้วแต่ทุกคนบอกว่าไม่เป็นความจริงหาหลักฐานไม่ได้ใช่ไหมแต่ส่วนแม่เขาได้ยินจากแม่พูดว่าเขาแย่เล่นหยอกเล่นมั้งลูกเขาเคยบอกแล้วทีนี้เขาก็เลยไม่กล้าบอกใครเลยแม้กระทั่งป้าเพราะว่าถ้าบอกป้าป้าตีแน่จนกระทั่งวันที่บอกเนี่ยคือสี่พูดง่ายสี่ปีไม่มีใครรู้เลยหนูว่าในบ้านพี่น้องที่ทำงานที่วัดต้องรู้แต่หนูเป็นคนเดียวที่ไม่รู้คนครอบครัวรู้หมดเหรอน่าจะรู้หมดเพราะแล้วครอบครัวเราทำไมไม่ไปแจ้งความอ่ะก็หนูก็โมโหตรงนี้แล้วเขาว่าทำไมถึงไม่แจ้งความอาจจะได้ผลประโยชน์จากตาค่ะเขาก็ทำงานที่วัดเดี๋ยวแป๊บนึงนะยังไงนะอาจจะได้ผลประโยชน์จากหลวงตาก็ได้ค่ะคือหมายถึงคนในครอบครัวเราเหรออย่างเช่นใครอย่างเช่นป้าคนชื่อละเอียดอะค่ะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาเอาเป็นป้าคนหนึ่งแล้วใครอีกแล้วก็ลุงแล้วก็ลุงแอนพี่แอนค่ะเป็นพี่เราที่เป็นลูกของป้าเอียดอ่ะโอเคก็คือคิดว่าเขาได้ผลประโยชน์ใช่ก็เลยไม่ไปแจ้งความใช่ค่ะแล้วคนกลุ่มไหนที่บอกว่าเป็นคนที่เหมือนกับนางนกต่อกันก็กลุ่มนี้ค่ะเราไปกล่าวหาเขาหรือเปล่าไม่ได้กล่าวทำไมถึงไปคิดแบบนั้นก็เขาทำอย่างนั้นจริงๆยังไงฮะอย่างเช่นเขาไปส่งน้องหนูส่งเช้าตอนเย็นก็มารับค่ะพอน้องหนูได้ตังจากหลวงตาน้องหนูก็ไปให้เขาพอเขาบอกพอน้องหนูไม่ให้เขาบอกเอาตังมาฝากดิเดี๋ยวตังก็หายหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าครอบเขาไม่ได้ญาติเราโดยตรงใช่ไหมไม่เป็นเพื่อนกับแม่ใช่ค่ะบอกให้เอาตังมาฝากเขาไว้ใช่ค่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวทางฝั่งของพระเจ้าอาวาสเนี่ยเรามีเสียงที่สัมภาษณ์เขานะฮะเขาให้สัมภาษณ์มาเดี๋ยวฟังเสียงเจ้าอาวาสสักนิดนึงอยู่ๆก็มีเด็ก
มาชี้หน้าว่าหลวงตาข่มขืนตั้งท่านเลยก็ถามว่าเฮ้ยอะไรแล้วก็พวกเขาทั้งนั้นไม่รู้เรื่องเลยตอบรู้มาโตสองหมดความรู้สึกทางอวัยวะเพศเนี่ย8ปีแล้วมีใครรู้บ้างใครรู้ไม่เคยมีใครรู้เลยไม่มีใครรู้เลยแล้วทำไมทางเด็กเขาถึงรู้อ่ะรู้ก็บอกมาถึงจำหนี่ที่ไหนคนที่จะสืบพันธุ์ก็ต้องเห็นก็หลักฐานคำพูดของเด็กนี่เป็นไงก็ต้องสืบดูว่าเด็กเนี่ยเฮ้ยพี่พูดอะไรพูดไปเลยแล้วมันต้องพูดความจริงแล้วไม่เอาจริงไม่เลยพูดความจริงพูดไปที่เห็นเอาไว้ว่าเพศที่ไหนเด็กอ่ะบอกว่าหลวงพ่อจับหน้าอกจับของลับเนี่ยมันมีจริงไหมไม่มีจริงเลยคิดเพียงของพ่อมีคลิปนะเคยมีเขาเถียงเนี่ยไอตัวผู้ต้องหาที่ท่านจะดำเนินคดีอยู่เนี่ยคือพระองค์นั้นเรียกมาคุยเรียกมาคุยไม่มีคลิปเสียงของหลวงพ่อพูดกับเด็กนะพูดเนี่ยคือพูดนะบอกว่าหนึ่งไอจับมึงที่ไหนวะเขาก็บอกกันที่นั่นนะถ้าสมมติว่าจับแล้วมันผิดอะไรถามเงี้ยคือพูดอย่างนี้ไอพูดงี้พูดจริงเด็กอะอ่ะนี่ก็คือที่พระท่านก็เจ้าอาวาสท่านบอกมาแบบนี้ท่านแถมาแบบนี้อย่าพูดว่าท่านตอบมาแบบนี้ท่านแถมาแบบนี้คือท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่เลยท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นท่านบอกแค่จัดแล้วมันผิดอะไรแล้วเรื่องของอวัยวะก็เข้าไปดูมันก็เป็นตามที่เด็กพูดอ่ะว่าเด็กก็บอกมาก่อนหน้านั้นแล้วถูกต้องว่าของหลวงตาเป็นแบบไหนยังไงปรากฏเข้าไปพิสูจน์ป้าเข้าไปพิสูจน์ใช่และพร้อมนักข่าวด้วยไปพิสูจน์ทุกคนก็เห็นหมดเลยเขาจะให้นักข่าวช่องพี่หนุ่มแหละจับด้วยอามจะให้อามจับ ใช่ไหมใช่บอกจับของอาตมาดูสิใช่เขาอ้างว่าเป็นไขมันไม่ไขมันมันจะมาเป๊ะไอ้ตรงนั้นเหรอซึ่งมันไม่ใช่ยืนยันไม่ใช่ไม่ใช่ไขมันอยู่แล้วคือมันตรงกับที่เด็กบอกกันแล้วกันถูกต้องแต่ไม่ใช่คนนี้นะฮะคนนี้เขาถูกแค่ลวนลามนะแต่ท่านนู้นเนี่ยเขาโดนล่วงละเมิดทางเพศเลยนะฮะคนละคนนะครับแต่ทีเนี้ยไอ้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็จะมีพระคู่กรณีกับทางเจ้าอาวาสวัดเนี่ยแหละซึ่งอยู่วัดเดียวกันนะครับแล้วก็เจ้าอาวาสบอกว่าพระรูปเนี้ยไปกล่าวหาท่านนะฮะตอนนี้อยู่ในสายนะครับพระสุเมศโสนะฮะสุเมธโสใช่ไหมหรือเมศโสนะอ่ะนมัสการนะครับจ่าโยมพระอาจารย์ชื่ออะไรนะผมอ่านภาษาธรรมไม่ค่อยได้สุเมธโสจ้ะสุเมธโสนะฮะโอเคครับผมพระอาจารย์ตกลงพระอาจารย์คือไปมีปัญหาเด็กกับเจ้าอาวาสฮะไม่มีนะเด็กโยมแต่เขาบอกว่าพระอาจารย์เองไปกล่าวหาท่านท่านเจ้าอาวาสบอกอย่างนั้นถ้ากล่าวหาเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการเปิดโปงเรื่องนี้ครับคือเจ้าอาวาสเนี่ยท่านไม่มีประเด็นอะไรกับเจ้าอาวาสแล้วเราไม่เคยมีประเด็นกับเขาครับขอโทษนะพระครับท่านเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นอย่างที่เขาพูดจริงไหมฮะไปล่วงละมงล่วงละเมิดนี่จริงไหมฮะเราก็ฟังจากเด็กของกันละโยมเราดูแล้วว่ามันเคยมีประวัติอะไรมาประมาณเนี้ยคือมีประวัติยังไงครับอาจารย์เขาจะตัดท่อน้ำเลี้ยงตัวเองทำไมเด็กพวกนี้เขาเป็นคนส่งเสียเลี้ยงดูกันอยู่พระอาจารย์ครับสรุปว่าอย่างนี้นะฮะคือเมื่อกี้ที่บอกว่ามีประวัติอะไรฮะเขาเคยมีประวัติผมคือเรามาบวชที่นี่เรามาคนเดียวเราไม่รู้จักใครเราเป็นคนกรุงเทพจริงๆแล้วอ่ะท่านอยู่ที่วัดนี่นานหรือยังฮะฟังจากคนอื่นเราก็ฟังจากคนอื่นคนเก่าแก่ที่อยู่ที่นี่มาเขาเคยมีประวัติเรื่องแบบนี้มาก่อนเคยมีการขับไล่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเขามาประกอบกับเด็กที่เด็กเล่าให้ฟังมันก็น่าจะเป็นไปได้และเด็กเองจะตัดข้อน้ำเลี้ยงตัวเองเพื่ออะไรนะฮะคือยืนยันได้ไหมครับว่าน่าจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะฮะครับฮัลโหลโยมไม่ค่อยได้ยินเสียงโอเคครับไม่เป็นไรครับงั้นขอบคุณมากครับครับผมครับเริ่มพรจ้ะอันนี้มีเจ้าอาวาสนะนมัสการนะเจ้าอาวาสครับเจริญพรเจ้าอาวาสครับผมกันชัยนะเจ้าอาวาสจ้าเจ้าอาวาสนี่รู้จักเดี๋ยวขอพูดหน่อยได้ไหมเชิญเลยฮะเจ้าอาวาสเชิญเลยครับเดี๋ยวเจ้าอาวาสคำหยาบคายไม่เอานะคำใต้สะดือไม่เอานะไม่ได้หรอกไม่ได้เดี๋ยวคุณหนุ่มนะครับเจริญพรนะเจริญพรครับอาจารย์น่ะรู้จักหนุ่มดีเพราะว่าอาจารย์เป็นเพื่อนกับยุ้ยไม่เป็นไรพระอาจารย์เราเข้าเรื่องเลยพระอาจารย์ไม่เข้าไม่สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นแค่นั้นไม่ด้วยกับพระอาจารย์ผมถามหน่อยแล้วพระอาจารย์ไปทำจริงไหมเนี่ยจบเจอผู้มอบให้ทนายหมดแล้วมอบทนายพระอาจารย์ไปทำหรือเปล่านั่นแล้วจะโทรมาทำไมเนี่ยพระอาจารย์บอกคือรู้จักกับพี่ชายผมอ้าวงั้นยุ้ยพี่ชายผมเองนะเอาเรื่องนี้นมบีว่ายังไงคือจะบอกว่า
ถ้าอย่างที่ท่านพระที่เป็นลูกวัดโทรมาให้สัมภาษณ์เนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับสิ่งที่เด็กเนี่ยมีการให้ปากคำไว้กับทางสหวิชาชีพนะครับเพราะเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเด็กน้องเพิ่งอายุ14ปีเนี่ยมันมีการสอบปากคำโดยสหวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นหมอนะครับนักจิตวิทยาอัยการตำรวจแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนเนี่ยแน่นอนว่ากระบวนการการสอบปากคำเด็กเนี่ยมันมีกระบวนการกันกรองข้อที่จริงอยู่แล้วก่อนที่ทางพนักงานสอบสวนนี่จะแจ้งข้อกล่าวหาดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการสอบปากคำจริงได้ถ้อยคำหรือตกตะกอนมาได้ว่ามันมีเหตุอันควรเชื่อหรือเชื่อว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยได้กระทำความผิดจึงมีการแจ้งข้อกล่าวหาภายหลังจากการมีการแจ้งความไปเนี่ยวันที่30นะครับพฤศจิกายน2564เนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ได้เรียนเชิญตัวผู้ต้องหาเนี่ยก็คือท่านเจ้าอาวาสเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหานะครับทั้งหมด2ข้อหาข้อหาแรกก็คือข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากผู้ปกครองนะครับโดยปราศจากเหตุอันควรเพื่ออนาจารนะครับอันที่2ก็คือกระทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะครับในส่วน2ข้อหานี้มีการแจ้งไปแล้วแล้วก็ภายหลังมีการแจ้งข้อหาเนี่ยก็มีการประกันตัวในชั้นตำรวจนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการเดี๋ยวมันนะผมถามนิดนึงหน่อยตกลงหลักฐานทั้งหมดเรามีแล้วใช่ไหมหลักฐานต้องมีสิครับถ้าไม่มีเพียงพอจะแจ้งข้อกล่าวหาได้อย่างไรอย่างเช่นผลการตรวจถูกไหมฮะผลการตรวจตรงนี้เนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหากระทำชำเราเด็กยังเป็นการแจ้งข้อหาอนาจารอย่างที่พระท่านยอมรับข้อได้จริงอย่างนึงว่าเฮ้ยมีการแตะเนื้อต้องตัวการแตะเนื้อต้องตัวเนี่ยมันก็เข้าข่ายการอนาจารแล้วก็เพราะคำว่าอนาจารเนี่ยคือการกระทำที่ไม่สมควรทางเพศนะครับคือการกระทำให้อับอายขายหน้าในทางเพศโดยกระทำต่อเนื้อตัวร่างกายนะครับการจับแขนก็ดีการกอดจูบรูปคำแม้กระทั่งสัมผัสร่างกายและคำถามคือคุณเป็นพระภิกษุคุณมีเหตุอันควรอันใดลือที่จะต้องไปแตะเนื้อสีกาแต่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากนะเพราะว่าท่านเป็นถึงเจ้าคณะตำบลด้วยใช่ไหมใช่ครับท้อทีฮะสิ่งนี้ฮะที่เป็นสิ่งที่เราทุกคนพยายามเรียกร้องก็คือว่าโอเคแหละเมื่อมันมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันยังเป็นการก้ำกึ่งในทางสงฆ์เราเรียกว่าอนิยตะคือมันยังก้ำกึ่งอยู่ว่ามันจะเป็นอาบัติประเภทใดเช่นปาราชิกหรือเป็นสังฆาธิเศกหรือปาจิตตีเนี่ยตัวนี้จะเป็นอย่างยิ่งที่พระสังฆาธิการเนี่ยจะต้องมีการตั้งพระวินัยพระวินัยทอเนี่ยมาทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะมันมีการโจทย์แล้วคำว่าโจทย์ในที่นี้คือกล่าวคือเมื่อมีผู้พบเห็นหรือได้ความว่าภิกษุอยู่กับสตรีด้วยกัน2ต่อ2นะครับโดยไม่มีบุคคลที่3ที่เป็นชายผู้มีผู้รู้เรียงสาอยู่ด้วยเนี่ยลักษณะแบบนี้มันปรับอาบัติมันเป็นข้อวินัยที่สงฆ์นี่จะต้องมีการสอบครับผมโอเคทีนี้หมอปลามองว่าเรื่องนี้อยากให้มีการศึกเหรอคือพี่หนุ่มมันชัดเจนอะแม้กระทั่งตัวเขาก็ยอมแล้วว่าไม่มีใครรู้เรื่องที่อวัยวะเพศเขามีตำหนิแต่เด็กมันรู้อะแล้วก็ตรงตามที่เด็กผมถามว่าเรื่องนี้คุณจะมาเข้าข้างจะมาแถมาถ่ายกันไม่ได้หรอกเราต้องมาปกป้องศาสนาพุทธคุณอย่ามาปกป้องคนที่ไม่ทำตามศาสนาอันนี้คือก็รู้ตามกระบวนการว่าบอกขอแตกอะไรอ่ะแม้กระทั่งตัวของสำนักพุทธเองเนี่ยคุณต้องออกมาวางกฎระเบียบไม่ใช่คุณรับแต่เงินเดือนลุงขอโทษนะลุงเอ่ยชื่อลุงหน่อยถ้าเขายังทำงานเอาแค่เงินเดือนเนี่ยแล้วมาทำงานจริงจังอ่ะยุบไปเถอะฮะเสียดายเงินภาษีผมนี่ไงคือตอนนี้มองว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ถูกดำเนินการคือทางพระเองก็ยังไม่ได้ศึกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเหรอก็ยังพี่แล้วยังมาบอกว่าหมอปลาไปชี้หน้านะพระก็บอกแล้วผมไม่ได้ชี้หน้าก็ให้คุณดูข่าวมั่งอย่าดีแต่ไอ้พวกที่มันเลียพวกคุณรู้ว่าขั้นที่ได้กันมานะมาจากการเลียทั้งนั้นแหละอุ้ยไม่ได้เอ่ยชื่อใครโอเคคือเรื่องนี้ดูแบบหมอปลานี่ติดใจมากนะติดใจทั้งหมดไม่กระทั่งเบอร์โทรของเจ้าคณะอำเภอจะติดทำไมไว้หน้าประตูน่ะโทรไปแล้วปรากฏว่าผมว่าเลิกใช้แล้วเบอร์นี้แต่ติดเอาไว้ว่ามีอะไรโทรเข้าไปได้ใช่แต่โทรเข้าไปปุ๊บเลิกใช้แล้วแต่มีคนรับก็ให้สังคมคิดเราเองฮะเราไม่ได้มาว่าอะไรพระแต่เราต้องปกป้องศาสนาพุทธเราต้องคนที่เขาอยากจะบวชจริงๆเนี่ยมาบวชไม่ใช่มาบวชเพื่อแสวงผลประโยชน์มันไม่ใช่พุทธพาณิชย์มันคือพุทธศาสนาอ้าวแต่เรื่องนี้คือเราดำเนินการจนถึงที่สุดถูกไหมฮะค่ะใช่ค่ะคือดำเนินคดีถึงที่สุดไม่ยอมไม่ยอมค่ะทางนี้ไม่ยอมแน่นอนหลักฐานมีหมดแล้วค่ะเรายืนยันมีหลักฐานเป็นคลิปด้วยที่เราอัดเอาไว้ถูกไหมฮะรวมไปถึงเรื่องของข้อพิสูจน์ในการชันสูตรออกมาครับถูกไหมครับว่ามีผลออกมาแล้วมันมีร่องรอยมีผลออกมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหเรื่องนี้ก็รวมถึงที่หมอปลาเขาไปพิสูจน์ด้วยว่ามันตรงกับสิ่งที่เด็กพูดว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มัน
เป็นอย่างที่เด็กพูดถูกต้องครับก็บอกแล้วผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่านั่งแต่ในห้องแอร์อย่านั่งแต่ไอ้คำสรรเสริญคำยกยอปอป้านคุณลงพื้นที่ทำงานบ้างเถอะเพราะภาษีประชาชนอ่ะเขาต้องแลกด้วยเหนื่อยด้วยร่างกายไม่ได้แลกด้วยขั้นด้วยการเลียนะฮะการทำงานให้เกิดประโยชน์อย่าเลียเอาคนทำงานมาทำงานไอ้คนที่ไม่ทำงานไล่ออกแม่งให้หมดเลยฝากลุงตู่ด้วยนะอ่ะโอเคนะครับตามนั้นเลยนะฮะยังไงเดี๋ยวเรื่องนี้จะตามให้อีกทีนึงนะครับวันนี้ขอบคุณนะฮะขอบคุณนะฮะท่านนิรุบีเรื่องนี้คือเป็นทนายให้แล้วรับเรื่องนี้ละฝากบอกทางวัดด้วยนะครับว่าอายุความทางกฎหมายมันมีแต่กฎแห่งกรรมไม่มีอายุความนะครับนะฮะเสียงนุ่มเหลือเกินนะต่างกันนะเสียงนุ่มเหลือเกินนะเอ้าโอเคนะฮะก็เจริญพรงานนี้ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันคือถ้าเป็นเรื่องจริงขึ้นมานะครับก็ลำบากใจเหมือนกันที่จะพูดนะฮะแต่ว่าท่านเจ้าอาวาสวัดบางจะเกรงนะครับสามารถมานั่งในรายการได้นะฮะนิมนต์นะฮะท่านนิมนต์หน่อยท่านจะได้รู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงแล้วที่ท่านบอกว่ารู้จักกับพี่ชายผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาคุยกันก็ได้นะว่างๆท่านก็มาคุยกันหน่อยจะได้รู้อยากจะพิสูจน์เหมือนกันเหมือนที่หมอปลาอยากจะเห็นเหมือนกันว่ามันเป็นอย่างที่เด็กเขาบอกหรือเปล่าพอได้พอได้พี่